This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังใหม่นะคะกลับมาเจอกันที่นี่เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะคุณจิตรินค่ะสวัสดีครับพี่หมีครับวันนี้เรากลับมาเจอกันเหมือนเช่นเคยปกติเลยนะคะ 9:00 นถึง 10:00 นที่นี่วิทยุไทย PBS ค่ะครับผมก็ยังคงติดตามโกษาปานนะคะวันนี้ติดตามมาเป็นตอนที่21แล้วครับแล้วก็วันนี้เราจะไปที่เมืองกังแบรหรือว่าอาจจะเป็นเมืองกังแปรนะคะครับซึ่งเรื่องราวของเมืองนี้ก็พอสมควรทีเดียวแล้วก็มีเรื่องของการเป็นเมืองที่มีป้อมปราการแล้วก็มีวัดที่ใหญ่แล้วก็สวยงามกว่าวัดอื่นๆโอ้ดูช่วงนี้จะแวะป้อมแวะวัดบ่อยนะครับพี่ก็อันนี้น่าจะเป็นเมืองที่มีความสำคัญในเรื่องของการป้องกันในเรื่องของการศึกอารมณ์ว่าประมาณเป็นเมืองหน้าด่านครับเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางการทหารนะคะและขณะเดียวกันก็เป็นเมืองโบราณด้วยไม่ใช่เมืองใหม่ก็วันนี้เราคงจะใช้เวลาอยู่ที่เมืองกังแบรนี้สักระยะหนึ่งทีเดียวล่ะค่ะแล้วก็แน่นอนนะคะว่าโกษาปานก็คงจะต้องคิดอานัตสัญญาให้กับทหารในการที่จะใช้ติดต่อสื่อสารกันเหมือนกับเมืองอื่นๆที่ผ่านมาซึ่งเป็นธรรมเนียมไปแล้วซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็ต้องลองติดตามกันนะคะว่าโกษาปานเนี่ยจะคิดอานัตสัญญาสำหรับเมืองนี้ว่าอย่างไรไม่แน่ใจนะคะว่าวันนี้เราจะไปพ้นจากเมืองกังแบรหรือเปล่านะคะน่าจะได้ค้างเมืองนี้ครับผมอาจจะค่ะเพราะว่าเป้าหมายต่อไปคือเมืองเปรอนซึ่งตามนี้เนี่ยจะอยู่ที่เมืองกังแบรนี่ถึง2วันด้วยกันนะคะโอ้ได้ครับ13 14 15เนี่ยถึงจะออกเดินทางไปจากเมืองกังแบรเนี่ยไปที่เมืองเปรอนครับก็เป็นตอนที่21นะคะกับการที่เราได้เดินทางอ่ะถ้าเช่นนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยก็แล้วกันรู้สึกว่าเมืองนี้จะมีอะไรให้เที่ยวเยอะแยะมากมายเลยนะคะตอนนี้เป็นวันที่13พฤศจิกายนค่ะปีพุทธศักราช2229นะคะรุ่งขึ้นวันที่13พฤศจิกายนราชทูตพากันเดินทางไปเมืองกังแบรต่อไปการออกจากเมืองดูแอก็มีทหารเป็นกองเกียรติยศรายเรียงไปตามทางดุจเดียวกับเมื่อตอนเข้าเมืองพอมาถึงเมืองกังแบรก็มีการยิงปืนแล้วก็มีทหารเรียงรายไปตามทางคอยต้อนรับแบบเดียวกันผิดกันตรงที่ว่าที่นี่มีคนมาคอยดูมากกว่าที่เมืองดูแอสำหรับเมืองกังแบรนี้ก็มีชื่อปรากฏมาแต่ครั้งโบราณบอกว่าเป็นเมืองใหญ่โตงามสง่าแข็งแรงตั้งอยู่เหนือแม่น้ำแอสโกมีป้อมอยู่2ป้อมซึ่งแน่นหนามากแล้วก็มีวัดนอตรดามอยู่วัดหนึ่งเป็นวัดใหญ่แล้วก็งามกว่าวัดอื่นๆมีนักบวชที่มีฐานันดรศักดิ์ในวัดนั้นถึง48รูปแล้วก็มีนักบวชที่มีอันดับอีก95รูปเดิมวัดนี้เมื่อก่อนคริสตศก1095ก็เป็นวัดขึ้นของสังฆราชเมืองอารัสแล้วต่อมาก็มีสังฆราชปกครองในขณะที่คณะนักบวชเป็นอิสระอยู่ต่างหากไม่ต้องขึ้นอยู่กับสังฆราชเมืองอารัสตลอดมาจนกระทั่งปี1559ถึงสมัยของพระสันตะปาปาเปาโลที่2พระองค์ได้ทรงเพิ่มเกียรติยศแก่เมืองกังแบรนี้อีกชั้นหนึ่งทรงตั้งตำแหน่งสังฆราชขึ้นเป็นมหาสังฆราช ซึ่งมีอำนาจว่ากล่าวสั่งสอนสังฆราชวัดอื่นได้อีกด้วยที่เมืองกังแบรนี้พระเจ้าโคดิยงเป็นพระราชาองค์แรกที่ได้ตีเอามาเป็นราชอาณาจักรของฝรั่งเศสในปีคริสต์ศักราช445กังแบรจึงตกเป็นของฝรั่งเศสตลอดมาจนถึงปี843ซึ่งเป็นสมัยของพระเจ้าชาลส์เลอซอฟซึ่งมีวงเล็บว่าขุนหลวงชาวศีรษะล้านอาจจะเป็นการบ่งบอกลักษณะเฉพาะเอกลักษณ์ของพระเจ้าชาลส์เลอซอฟขณะนั้นเมืองกังแบรได้เป็นเมืองที่แข่งแย่งกันระหว่าง3ฝ่ายคือทางกษัตริย์ฝรั่งเศสฝ่ายหนึ่งกษัตริย์สเปนฝ่ายหนึ่งแล้วก็ท่านกงเดอฟรังซึ่งเป็นเจ้าของแคว้นฟรังคือดินแดนซึ่งเป็นปริมณฑลแวดล้อมเมืองกังแบรนั่นเองทางฝ่ายฝรั่งเศสจะไม่ให้เสียไมตรีกับสเปนก็ยินยอมให้เมืองกังแบรเป็นเมืองเอกราชส่วนหนึ่งต่างหากมีให้พระเจ้ากรุงสเปนเข้าไปมีอำนาจเกี่ยวข้องด้วยการแข่งแย่งก็เป็นอันสงบมาส่วนพระเจ้ากรุงสเปนต่อมาอีกหลายพระองค์ต่างก็ยังถือสัญญาเพื่อที่จะไม่ให้เสียพระราชไมตรีเหมือนกันคงยินยอมให้เมืองกังแบรเป็นอิสระกั้นกลางอยู่ระหว่างฝรั่งเศสแล้วก็เมืองขึ้นของสเปนเป็นลำดับต่อมาแต่พอถึงสมัยของพระมหาจักรพรรดิชาวแกงหรือพระเจ้าชาวมหาราชที่5แห่งสเปนซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ทรงอานุภาพมากไม่ทรงยินยอมให้เมืองกังแบรเนี่ยเป็นอิสระตามข้อตกลงเดิมพระองค์ยกทัพเข้าเมืองกังแบรได้แต่เพื่อที่จะไม่ให้ชาวเมืองกำเริบพระองค์ไม่ทรงบอกเงื่อนแห่งพระราชประสงค์กล่าวคือพระองค์ทรงประกาศว่าการที่พระองค์ยกทัพมาครั้งนี้ชาวเมืองอย่าได้เข้าใจผิดพระองค์ไม่ได้มาเพื่อที่จะยึดเอาเมืองเป็นเมืองขึ้นของสเปนแต่ว่ามาด้วยความหวังดีต่อชาวเมืองเองแล้วก็อ้างว่าพระองค์นั้นทราบในราโชบายของพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสว่าทรงหมายพระทัยจะตีเมืองกังแบรทำเป็นประเทศราชของฝรั่งเศสต่างหากแล้วก็คราวนี้เพื่อที่จะรักษาอิสรภาพของเมืองกังแบรเนี่ยให้มั่นคงถาวรต่อไปก็ขอให้บรรดาประชาชนทั้งหลายจงช่วยชาวสเปนเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันสร้างค่ายคูประตูหอรบให้มั่นคงแข็งแรงแม้ว่าทางฝ่ายฝรั่งเศสจะปองร้ายหมายตีครั้งใดชาวเมืองก็จะได้รักษาบ้านรักษาเมืองไม่ให้เพลียงพล้ำเป็นอันตรายแก่ศัตรูโดยง่ายเมื่อชาวเมืองได้ยินดังนี้นะคะจะเป็นด้วยเกรงพระบารมีหรือว่าอะไรก็ไม่ทราบกลับเห็นดีกับพระราชกระแสของพระเจ้ากรุงสเปนแล้วก็เลยช่วยกันสร้างค่ายคูป้อมกำแพงแข็งแรงแน่นหนาแต่นั้นมาเมืองกังแบรก็เลยตกเป็นเมืองประเทศราชของสเปนแล้วก็ขึ้นชื่อลือนามว่าเป็นเมืองที่ตีไม่แตกก็เนื่องมาจากการที่สร้างกำแพงในคราวนั้นนั่นเองแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าตีไม่แตกพระเจ้าหลุยส์มหาราชยังทรงตีแตกได้ภายในเวลาไม่กี่วันเข้าเมืองกังแบรได้ในวันที่16มีนาคม1677คือในที่สุดฝรั่งเศสก็ตีได้อยู่ดีที่เมืองกังแบรนี้จะมีป้อมใหญ่อยู่2ป้อมป้อมหนึ่งสูงเด่นกว่าเมืองอาศัยป้อมนี้ป้อมเดียวก็สามารถที่จะป้องกันเมืองทั้งเมืองได้คูรอบป้อมนี้ขุดออกมาจากเนินศิลาล้วนฝั่งคู่จึงเป็นกำแพงหินที่แข็งแรงทนทานยิ่งคูอื่นๆรอบเมืองขุดลึกแล้วก็กว้างแล้วก็มีหอรบอยู่รายทางตลอดตามด้านฝั่งแม่น้ำมีป้อมใหญ่อยู่อีกป้อมหนึ่งป้องกันเมืองจากที่ราบเพราะด้านนั้นเป็นท้องทุ่งที่เป็นที่ลุ่มมากหากเปิดประตูคูเมื่อไหร่น้ำจะท่วมทุ่งฝ่ายข้างด้านนี้หมด เป็นที่ป้องกันเมืองอย่างดีอีกชั้นหนึ่งถนนหนทางในเมืองนี้ล้วนหันหน้าเข้าหาศูนย์กลางของเมืองทุกสายตรงหัวต่อที่ศูนย์กลางของเมืองเป็นที่ตั้งของศาลากลางสำหรับว่าการมณฑลซึ่งมีตึกสูงสง่างามด้านหน้ามีหอนาฬิกาใหญ่เป็นนาฬิกาที่น่าดูชมไม่ว่าแขกเมืองมาจากบ้านไหนเมืองไหนก็จะต้องหาโอกาสไปดูนาฬิกากลางเมืองนี้เหมือนกับเป็นแลนด์มาร์คที่สำคัญในส่วนของคณะราชทูตจากสยามเมื่อเข้าถึงที่พักแล้วผู้ว่าราชการเมืองท่านกงเดอมงบรงก็นำข้าราชการซึ่งมีท่านดาคือเซเรียสแล้วก็อื่นๆคือมีเป็นคณะหลายท่านมาเยี่ยมเยียนราชทูตตามธรรมเนียมท่านแดกครูเซเรียสซึ่งใส่หมวกกำมะหยี่ดำสวมเสื้อยศยาวสีดำตามตำแหน่งก็ได้กล่าวรับรองราชทูตดังนี้ท่านราชทูตเกียรติสุภมงคลซึ่งทำให้พวกเราทั้งหลายมาประชุมกันเพื่อคำนับรับรองท่านวันนี้เป็นสักขีพยานให้รู้ว่าถึงแม้พระบาทสมเด็จพระเจ้าหลุยส์มหาราชเจ้าเป็นมหากษัตริย์ซึ่งบริบูรณ์ด้วยสลิงคารอย่างเหลือล้นก็ยังไม่เทียบเท่ากับราชคุณธรรมอันประเสริฐซึ่งอบรมอยู่ในดวงหฤทัยของพระองค์และเปล่งรัศมีสว่างไพโรจน์แผ่ซ่านไปทั่วทิศานุทิศกระทั่งทิศบูรพาอันแสนไกลของท่านราชทูตพระบาทสมเด็จพระเจ้ากรุงสยามมหาราชเจ้าของท่านจึงได้ทรงพระปารภในการที่จะผูกพระราชไมตรีกับพระองค์พระองค์จึงได้ทรงเลือกตั้งท่านราชทูตทั้งหลายเพื่อมาเป็นราชทูตานุทูตของพระองค์ทรงมายังกรุงฝรั่งเศสคราวนี้แท้จริงพระเจ้ากรุงสยามของท่านทรงปารภในทางที่ถูกด้วยเหตุว่าพระเจ้ากรุงฝรั่งเศสของเรานี้เป็นที่นิยมยินดีของชาวชนพลเมืองทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระองค์ว่าพระองค์ทรงเจริญในทางสุจริตธรรมให้ไพร่ฟ้าข่าแผ่นดินของพระองค์อยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกข์จนสุดพระกำลังของพระองค์จนแส่ร้องไปทั่วขอบจักรวาลจากนั้นก็มีการกล่าวว่าในการผูกสัมพันธไมตรีครั้งนี้ถือเป็นความสำคัญอย่างใหญ่หลวงชนิดที่ไม่เคยปรากฏในประวัติศาสตร์มาก่อนเพราะว่าเป็นพระราชไมตรีระหว่างพระมหากษัตริย์แห่งบูรพาทิศและพระมหากษัตริย์แห่งปัจฉิมทิศก็คือระหว่างกษัตริย์แห่งตะวันออกและกษัตริย์แห่งตะวันตกซึ่งมีความยิ่งใหญ่ทั้งสองฝากฝั่งผู้ว่าราชการเมืองกังแบรก็บอกว่ารัชสมัยของพระมหาจักรพรรดิฝรั่งเศสองค์แรกคือสมเด็จพระเจ้าชาวมหาราชเมื่อพระองค์ทรงปราบพวกลมบาซึ่งเบียดเบียนองค์พระสันตะปาปาอันเดรียโนที่หนึ่งแล้วก็พระสันตะปาปาทรงถวายพระเกียรติยศให้พระองค์เป็นพระมหาจักรพรรดิในบรรดาขัตติยาราชทั้งหลายนั้นทำให้พระเกียรติยศพระเกียรติคุณของพระองค์ประบือลือไกลไปทั่วทุกที่สานุทิศจนกระทั่งกษัตริย์แห่งกรุงเปอร์เซียแล้วก็กษัตริย์ของประเทศอื่นๆแว่นแคว้นต่างๆต่างทรงราชทูตานุทูตมาเจริญพระราชไมตรีกับพระองค์มีอยู่แต่คราวนั้นคราวเดียวและบัดนี้ก็ได้เกิดขึ้นอีกในสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็มีการกล่าวสรรเสริญว่าพระเจ้าหลุยส์ที่14นั้น เป็นกษัตริย์ที่ทรงคุณธรรมอันประเสริฐเสมือนหนึ่งพระมหาจักรพรรดิชาวมหาราชพระองค์เดิมนั่นเองที่เหมือนกันก็คือทั้งสองพระองค์มุ่งมั่นที่จะปกครองให้ประชาชนพลเมืองอยู่เย็นเป็นสุขแล้วก็เป็นบุญของประชาชนที่ได้เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ขณะเดียวกันก็ได้กล่าวสรรเสริญบอกว่าด้วยบุญมหาลาภนี้หากพระเจ้ากรุงสยามจะจำลองอย่างพระองค์ในการปกครองอาณาประชาราษฎร์แล้วไซร้ก็จะบังเกิดความรู้สึกที่ดีของประชาชนอย่างที่คนฝรั่งเศสในสมัยนั้นรู้สึกว่าช่างโชคดีเหลือเกินที่ได้เกิดในยุคนี้สมัยนี้ก็คงจะเกิดในความรู้สึกของชาวสยามเช่นกันจากนั้นผู้ว่าราชการของเมืองกงบาก็ได้พูดเป็นทำนองว่าคนฝรั่งเศสในยุคนั้นมีความรู้สึกยินดีแล้วก็รู้สึกว่าโชคดีที่ได้เกิดในรัชสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14ซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ที่เหมือนกับที่ประเสริฐแล้วก็บอกว่าด้วยความรู้สึกนี้เนี่ยถ้าพระเจ้ากรุงสยามหรือว่าสมเด็จพระนารายณ์จะจำลองแบบอย่างไปใช้ในการปกครองอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์แล้วความรู้สึกที่ชาวฝรั่งเศสรู้สึกกับพระเจ้าหลุยส์ที่14ก็คงจะเกิดขึ้นในหัวใจของคนไทยด้วยเหมือนกันแล้วประชาชนก็จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบารมีของพระมหากษัตริย์จากนั้นผู้ว่าราชการของเมืองกงแบรก็ได้กล่าวคำอวยพรโดยใช้กวีของละตินโบราณที่มีความหมายว่าจงอยู่เป็นสุขถาวรเถิดการที่ท่านได้ภาคเพียรพยายามจนทำการสำเร็จตามความมุ่งหมายนั้นบัดนี้ถึงเวลาพักด้วยสิริมงคลแล้วไม่จำเป็นที่จะต้องตรากตรำให้ลำบากแล้วขอจงอยู่เป็นสุขเถิดจากนั้นก็มีการเพิ่มคำอธิบายเพื่อที่จะอธิบายคำกรอนสองวรรคเมื่อสักครู่นี้ด้วยโดยอธิบายว่าบรรดาชาวสยามทั้งหลายเอ๋ยขอจงอยู่เป็นสุขเถิดในวาระที่ราชทูตอันแกล้วกล้าของท่านจะได้กลับไปสั่งสอนให้ท่านทั้งหลายรู้จักทางดำเนินอันชอบเพื่อจะประสบพบเห็นบรมสุขอันแท้จริงทั้งในโลกนี้ทั้งโลกหน้าด้วยเถิดนี่แหละท่านราชทูตทั้งหลายคำอวยพรของเราชาวเมืองกังแบรในโอกาสที่ท่านมาเยือนบ้านเยือนเมืองของเราคราวนี้เมื่อเสร็จคำเชิญบรรดากรมการเมืองก็ได้นำเอาเหรียญทองที่ระลึกมามอบให้กับราชทูตเหรียญทองดังกล่าวหนักประมาณ7 บาท 2 สลึงไทยด้านหน้ามีพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าหลุยส์ที่14แล้วก็มีคำจารึกว่าลาโดวิโกวิกตอเรเอปาซิดาตอเรแปลว่าสมเด็จพระเจ้าหลุยส์ผู้ทรงชัยและสันติภาพส่วนด้านหลังทำเป็นรูปเมืองกังบราแล้วก็มีถ้อยคำจารึกว่าเราอยู่เป็นสุขคำจารึกด้านหลังนี้แปลกอยู่ที่ตัวอักษรถ้าจะรวมคำนวณตามราคาหนังสือที่สมมติใช้ต่างตัวเลขก็ได้จำนวนเลข 1,678 ซึ่งตรงพอดีกับปีคริสต์ศักราช ที่พระเจ้าหลุยส์ที่14ทรงมีชัยชนะต่อพระเจ้ากรุงสเปนและพระเจ้ากรุงสเปนต้องยอมยกเมืองกังบราให้เป็นสิทธิ์ขาดแก่ฝรั่งเศสคือตรงกับศักราชที่เมืองกังบราเนี่ยตกเป็นของฝรั่งเศสในปี 1678 คือตัวหนังสือที่รวมความหมายว่าเราอยู่เป็นสุขคล้ายๆกับเหมือนน่าจะเป็นการเล่นคำที่ให้ไปพ้องกับศักราชซึ่งเป็นปีหมุดหมายสำคัญของคนฝรั่งเศสด้วยที่ได้เมืองกังบรามาอยู่ภายใต้อำนาจของฝรั่งเศสก็เรียกได้ว่าเป็นเหรียญที่มีความหมายอย่างมากเมื่อท่านแดครูเซเรียสได้มอบเหรียญทองนี้ให้กับโกษาปานท่านก็ยังได้กล่าวด้วยว่าท่านราชทูตโปรดรับเหรียญที่ระลึกนี้ไว้ด้วยเถิดท่านรักษาไว้ตราบใดก็จะเป็นเครื่องเตือนสติตราบนั้นว่าเมืองกังแบรอยู่เย็นเป็นสุขในร่มโพธิ์ทองของพระเจ้าหลุยส์มหาราชดังคำจารึกซึ่งชาวเมืองได้เขียนไว้ในนี้เป็นสักขีพยานปรากฏอยู่ไม่รู้หายขอให้ท่านราชทูตจงทราบตระหนักใจและโปรดเป่าร้องให้ชนชาวพลเมืองสยามทราบด้วยเพราะเป็นสิ่งน่าเป่าร้องให้รู้ในทั่วทุกทิศานุทิศให้คนทั้งโลกทราบด้วยกล่าวดังนี้ท่านก็มอบเหรียญทองให้กับราชทูตโกษาปานแต่บนหน้าซองที่ใส่เหรียญทองนั้นก็ยังมีคำกรอนภาษาละตินเขียนอำนวยอวยพรอีกชั้นหนึ่งโดยกล่าวว่าขอพระองค์ผู้ทรงมหาชัยได้ทรงพระเจริญด้วยว่าพระองค์ได้ทรงนำสันติภาพมาสู่โลกและยังตั้งพระทัยที่จะทรงนำของพิเศษกว่านี้ให้มาสู่โลกต่อไปขอพระองค์ผู้ดำรงตำแหน่งเป็นพระชนกและพระขัตติยมหาราชของเราทรงพระเจริญเทินเมื่อเสร็จการมอบเหรียญทองแล้วกรมการก็ยังมอบผ้าซึ่งเป็นผ้าอย่างดีเนื้อละเอียดอีก3ผืนซึ่งเรียกตามภาษาตลาดมาหลายร้อยปีว่าผ้ากังบรามามอบให้กับโกษาปานเพื่อนำไปไว้ดูเป็นตัวอย่างเป็นอันเสร็จการเชื้อเชิญฝ่ายพลเมืองกังบราเท่านี้ซึ่งพอหลังจากนั้นโกษาปานในฐานะอัครราชทูตตัวแทนของพระเจ้ากรุงสยามก็ได้กล่าวแสดงความขอบใจทางฝ่ายเมืองกังบราว่าท่านทั้งหลายการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินฝรั่งเศสทรงจัดการรับรองบรรดาเราชาวสยามด้วยเกียรติยศอันสูงใหญ่ดังนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้พระตำหนักของพระองค์มีอยู่เท่าใดของประเสริฐคู่บารมีมีอยู่มากน้อยเท่าใดเมืองประเทศสราชที่พระองค์ทรงตีมีชัยชนะอยู่ในทิศใดพระองค์ทรงพระมหากรุณาโปรดโอกาสให้เราได้ไปเยี่ยมได้ชมดูตามปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างเป็นพระเดชพระคุณอันเหลือล้นและไม่ว่าในที่ใดทั่วประเทศฝรั่งเศสชาวเมืองทั้งหลายก็พร้อมกันยินดีรับรองเราและอำนวยชัยมงคลถวายแด่สมเด็จพระเจ้ากรุงสยามปิยมหาราชของเราข้อนี้เป็นข้อซึ่งจารึกฝังอยู่ในดวงใจของเราไม่รู้หายถ้าวันใดเราได้เหยียบประเทศสยามและมีโอกาสเฝ้าพระบารมีแห่งพระเจ้ากรุงสยามแล้ววันนั้นท่านทั้งหลายอย่ามีความวิตกเลยเราตั้งใจจะกราบทูลความชอบความงามของท่านทั้งหลายในทั่วเมืองฝรั่งเศสให้พระองค์ทรงทราบทุกอย่างทุกประการถ้าถึงเวรกราบทูล กล่าวถึงเมืองกังแบรของท่านนี้แล้วเราจะถวายเหรียญทองอันประเสริฐที่ท่านมอบให้เราเวลานี้และไม่ต้องสงสัยว่าพระองค์จะไม่ทรงชอบพระทัยรักษาไว้เป็นพยานแห่งไมตรีจิตของท่านต่อไปจนชั่วกาลปวสานจากนั้นท่านอัครราชทูตโกษาปานก็ยังแสดงความพึงพอใจส่วนตัวของท่านเองในเรื่องเหรียญทองที่ระลึกนั้นและได้กล่าวถึงหลายประการว่าถึงแม้เราจะได้รับเงินทองตั้งร้อยตั้งล้านก็ดีเราก็จะไม่อิ่มใจเท่ากับที่ได้เหรียญทองอันนี้เลยและท่านก็กล่าวกับท่านแดครือเซเรียสซึ่งเป็นผู้กล่าวสุนทรพจน์นั้นด้วยเรายังติดคำเชื้อเชิญของท่านเมื่อกี้นี้ยิ่งนักถ้าท่านมีความเมตตามอบร่างให้เราถือไปดูตามชอบใจเมื่อเราว่างๆจะถือเป็นพระคุณอย่างยิ่งหลังจากนี้จะต้องไปพบกับใครหรือว่าจะมีโอกาสไปเยือนสถานที่ไหนอีกบ้างพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่ค่ะกับในช่วงเวลาที่คิดว่าคุณผู้ฟังก็คงจะยังอยู่ที่บ้านกันเป็นส่วนใหญ่นะคะก็เป็นช่วงเวลาพิเศษก็พักผ่อนแล้วก็ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจจากห้องสมุดหลังไมค์กันต่อค่ะครับผมหรือว่าอยู่บ้านทำอะไรกันก็ส่งมาให้พวกเราทราบบ้างก็ได้นะครับตอนนี้อยากรู้ว่าระหว่างฟังไปทำอะไรกันไปก็ถ้าเกิดว่ามีความคิดเห็นมีข้อเสนอแนะนะคะคำติชมก็อย่างที่บอกแล้วค่ะสามารถที่จะส่งผ่านทางอินบ็อกซ์มาได้นะคะในช่วงเวลาแบบนี้การอ่านหนังสือดีๆการฟังเรื่องราวดีๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็พักผ่อนสบายๆอยู่กับบ้านก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีสำหรับทุกฝ่ายแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับเราเองด้วยนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะไม่เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ไม่เพิ่มภาระให้กับคุณหมอคุณพยาบาลด้วยจริงผมมีกิจกรรมแนะนำระหว่างฟังไปด้วยนะครับค่ะแนะนำให้เล่นเกมครับผมอันนี้เป็นการทำหลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะครับผมคือผมฟังรายการอื่นของช่องเราเนี่ยครับผมก็เล่นเกมไปด้วยครับจริงๆการฟังเนี่ยมันสามารถที่จะทำอย่างอื่นไปได้อันนี้เป็นลักษณะเด่นที่สำคัญทีเดียวนะคะของการฟังสื่อเสียงครับผมซึ่งเรียกร้องน้อยมากค่ะเรียกร้องแค่การตั้งใจฟังนิดหน่อยเท่านั้นเองนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยคุณสามารถที่จะทำกิจกรรมอย่างอื่นทั้งกิจกรรมส่วนตัวส่วนรวมกิจกรรมทางการงานทำไปได้เลยถ้าเกิดว่ากิจกรรมนั้นไม่ได้ต้องการสมาธิขั้นสุดยอดนะคะครับผมก็สามารถที่จะฟังรายการของเราไปได้ก็เป็นห้องสมุดที่เปิดตลอดเวลาด้วยแล้วก็ถ้าชอบนะคะอย่าลืมบอกต่อค่ะบอกต่อไปยังเพื่อนๆนะคะว่าไทย PBS เรามีห้องสมุดที่ยังคงเปิดทำการอยู่นะคะมีข้อมูลนะคะมีข้อมูลมาเล่าให้คุณได้ฟังนิดหนึ่งว่าในขณะที่เราติดตามการเดินทางของโกษาปานนะซึ่งเป็นราชทูตแล้วก็มีหลวงกัลยาราชไมตรีเป็นอุปทูตแล้วก็มีขุนศรีวิสารวาจาเป็นตรีทูตคณะทูตชุดนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นคณะทูตชุดแรกที่ได้รับเกียรติอย่างมากเพราะไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ได้รับการต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่แต่ในความเป็นจริงแล้วนี่คือคณะทูตชุดที่3นะคะโอ้โหจำได้ว่ามีชุดหนึ่งที่เรือล่มใช่ไหมครับพี่คือใช่ค่ะคือคณะทูตชุดแรกเนี่ยส่งไปแล้วก็ปรากฏว่า ไปไม่ถึงคือเรือล่มซึ่งในยุคนั้นสมัยนั้นก็คือการหายสาบสูญเพราะไม่สามารถที่จะติดต่อกันได้ครับคณะทูตสยามชุดแรกนะคะออกเดินทางแล้วก็หายสาบสูญไปในมหาสมุทรอินเดียแล้วก็ต่อมาเนี่ยก็มีคนยืนยันบอกว่าเรือน่าจะไปอับปางบริเวณเกาะมาดากัสการ์โอ้แอฟริกาใช่ค่ะทางตะวันออกของแอฟริกาซึ่งเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสครับหลังจากนั้นนะคะในปี2226คือ3ปีก่อนคณะทูตชุดนี้จะออกเดินทางเนี่ยครับสมเด็จพระนารายณ์ก็โปรดให้ตั้งคณะข้าราชการระดับล่างไปติดตามสถานการณ์ของคณะทูตชุดที่1ที่หายไปซึ่งชุดนี้ประกอบด้วยขุนพิชัยวานิชขุนพิชิตไมตรีแล้วก็โปรดให้นำนักเรียนไทยไปด้วย4คนเพื่อที่จะไปศึกษาต่อที่ฝรั่งเศสแต่ว่าไม่ปรากฏชื่อเสียงเรียงนามคณะที่2นะคะที่ไปติดตามหาคณะที่1เนี่ยโชคดีค่ะไปถึงฝรั่งเศสแต่ไม่ได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหลุยส์ที่14เนื่องจากว่าไม่ได้มีการอัญเชิญพระราชสารของสมเด็จพระนารายณ์ไปด้วยมีเพียงแค่หนังสือแนะนำตัวคือหนังสือจากระดับเสนาบดีสยามเพื่อแนะนำตัวเองว่าเป็นใครเพราะฉะนั้นก็เลยไม่ได้ถือเป็นแขกบ้านแขกเมืองไม่ได้ถือเป็นตัวแทนของสมเด็จพระนารายณ์จริงๆแต่อย่างน้อยก็ได้รู้ว่าคณะทูตชุดแรกเนี่ยเรืออับปางข่าวการอับปางสูญหายในทะเลของคณะทูตชุดแรกเมื่อแพร่สะพัดออกไปคือพอมีการยืนยันว่าคณะทูตชุดแรกเนี่ยไปไม่ถึงเพราะว่าเรือแตกซะก่อนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่สร้างความตื่นตระหนกให้กับบรรดาขุนนางแล้วก็บรรดาประชาชนที่รู้ข่าวพอปี2228ทางฝรั่งเศสส่งเชวาลีเยเดอโชมองซึ่งเป็นราชทูตชุดแรกจากฝรั่งเศสมาสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการแล้วปีต่อมาสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยก็ทรงปรารภว่าต้องการที่จะส่งเด็กสยามไปเรียนหนังสือที่ฝรั่งเศส12คนแล้วก็มีการคัดเลือกเด็กเพื่อไปเรียนหนังสือซึ่งน่าจะหมายถึงลูกหลานของบรรดาขุนน้ำขุนนางในวังเรื่องนี้นะคะจริงๆแล้วต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่ลูกหลานเนี่ยจะได้ไปเรียนในประเทศที่มีความก้าวหน้าทางวิทยาการในยุคนั้นแต่ปรากฏว่ากลับเป็นข่าวร้ายของพ่อแม่ครับเพราะเนื่องจากว่าคณะทูตชุดแรกเนี่ยไปไม่ถึงแล้วก็เรือล่มแล้วก็สูญหายไปบรรดาเสนาอำมาตย์นี่ก็ร้องไห้กันระงมว่ากันแบบนั้นนะคะคือกลัวว่าลูกเนี่ยจะสูญหายตายตกทะเลแล้วก็ไม่รู้ว่าฝรั่งเศสหน้าตาเป็นยังไงจะไปอยู่ยังไงจะกินยังไงไปแล้วจะมีโอกาสได้กลับมาเจอหน้ากันอีกหรือไม่ความวิตกกังวลของเสนาบดีตอนนั้นก็สร้างความไม่พอพระทัยให้กับพระนารายณ์มากเพราะพระองค์รู้สึกว่าเป็นพระราชประสงค์ที่จะสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบ้านเมืองแต่ในที่สุดก็รับสั่งให้บาทหลวงฝรั่งเศสเนี่ยไปคัดเด็กสยามที่มีความสามารถมา12คนนะคะเพื่อที่จะให้ไปเรียนคือส่งไปให้จงได้ค่ะซึ่งในที่สุดก็มีการคัดเลือก12คนอยู่ดีแม้ว่าเสนาอำมาตย์ในยุคนั้นเนี่ยจะไม่ค่อยยินดีนักถ้าลูกของตัวเองจะเป็นคนที่ได้รับคัดเลือกไปก็คงไม่มีใครอยากให้ลูกไปแล้วเรือล่มหรอครับพี่ถึงแม้ว่าจริงๆเนี่ยถือเป็นโอกาสของความก้าวหน้าก็ตามครับนะคะเอาละค่ะสำหรับเรื่องราวของนักเรียนไทยต้องบอกว่าเป็นนักเรียนทุนชุดแรกนะคะเดี๋ยวไว้ค่อยกลับมาเล่าให้คุณได้ฟังต่อในตอนต่อไปก็แล้วกันค่ะเรื่องนี้น่าสนใจมากนะคะเป็นข้อมูลข้างเคียงที่น่าสนใจจากบทความภาพเก่าเล่าตำนานค่ะ ส่งนักเรียนนอกรุ่นหนึ่งไปถึงฝรั่งเศสของพลเอกนิพัฒน์ทองเล็กนะคะซึ่ง อยู่ในเว็บไซต์ของมติชนออนไลน์ก็น่าจะเป็นบทความในศิลปะวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวจะนำเรื่องราวเนี่ยมาเล่าให้คุณได้ฟังต่อว่านักเรียนทุนชุดแรกทั้ง12คนนี้มีชื่อเสียงเรียงนามว่าอย่างไรกันบ้างนะคะครับผมแล้วก็พวกเขาเหล่านี้เนี่ยไปเรียนที่ฝรั่งเศสเป็นเวลานานกี่ปีคือไม่ได้ไปแล้วก็กลับพร้อมกับคณะทูตเท่านั้นแต่ว่าไปเรียนอยู่ที่นั่นเลยรายละเอียดอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไว้ติดตามตอนต่อไปค่ะตอนนี้นะคะเรากลับไปที่เมืองกังแบรกันก่อนก็แล้วกันค่ะครับตอนนี้เป็นเวลาเย็นของที่นั่นแล้วนะคะพอตกเวลาเย็นท่านเดอเฟเนลงซึ่งเป็นสังฆราชแห่งเมืองกังแบรท่านนี้จัดว่าเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในทางคือเป็นกวีด้วยท่านแต่งหนังสือต่างๆเอาไว้เยอะเป็นต้นว่าหนังสือเตเลมัคสำหรับถวายท่านชายดึกเดอบูคอลซึ่งเป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าหลุยที่14แล้วท่านก็ยังเป็นครูนะคะคือเป็นพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรแก่องค์ชายหรือว่าเจ้าชายที่เป็นพระราชนัดดาของพระเจ้าหลุยที่14ด้วยท่านเดอเฟโนลงได้เข้ามาหาโกษาปานถึงที่พำนักค่ะทีนี้ในส่วนของโกษาปานนั้นก็เคยได้ยินคือรู้ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ความสามารถของท่านเดอเฟโนลงซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นพระอาจารย์มาก่อนแล้วก็โกษาปานเองก็เป็นคนที่มีสัมมาคารวะต่อพระต่อเจ้าเป็นนิสัยติดตัวอยู่แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างพิเศษที่ท่านมหาสังฆราชที่เป็นถึงพระอาจารย์มาเยี่ยมเยียนถึงที่พำนักดังนี้ก็ถือว่าเป็นแขกพิเศษที่ไม่ธรรมดาทีเดียวนะคะนอกจากว่าจะเป็นใหญ่ในวงการนักบวชทางศาสนาจักรแล้วยังเป็นพระอาจารย์ที่ถวายพระอักษรแด่พระบรมวงศานุวงศ์ด้วยเมื่อสนทนากันไปมาเสร็จเรียบร้อยท่านมหาสังฆราชเดอเฟเนลงก็สังเกตในจำพวกชาวสยามที่มาด้วยกับท่านราชทูตนั้นมีนักบวชจากไทยท่านหนึ่งนะคะชื่อว่าอันโตนิโอปินโตท่านนี้เป็นคนที่มีความสามารถหลายอย่างพูดได้คล่องแคล่วหลายภาษาเช่นภาษาฝรั่งเศสแล้วก็ภาษาละตินคือเป็นคนที่มีความสามารถในเรื่องของทางภาษามากท่านสังฆราชเดอเฟเนลงก็ได้เชิญบาทหลวงปินโตเนี่ยให้มานอนพักที่สำนักพระสังฆราชพร้อมกันกับท่านตลอดเวลาคือตลอดเวลาที่โกษาปานพำนักอยู่ที่เมืองกังบราท่านอันโตนิโอปินโตก็ไปพักอยู่กับสังฆราชเดอเฟเนลงเพื่อที่ว่าท่านสังฆราชเนี่ยก็จะได้ไต่ถามเรื่องราวของเมืองสยามต่างๆนานาซึ่งท่านอันโตนิโอปินโตเนี่ยก็สามารถที่จะอธิบายตอบข้อซักถามข้อสงสัยความเป็นไปของเมืองสยามได้เพราะว่าสามารถที่จะสื่อสารภาษาได้จนท่านเดอเฟโนลงก็พออกพอใจมากและเมื่อตอนที่จะอำลาจากกันไปท่านเดอเฟโนลงก็ได้ให้เสมาทองต่างๆแล้วก็ให้ในที่นี้ใช้คำว่าลูกประคำสายหนึ่งไว้เป็นที่ระลึกแห่งกันและกันทีนี้เมื่อตอนที่ท่านกงเดอมงบรงจะอำลาราชทูตก็เป็นธรรมเนียมตามเคยท่านได้ขอคำอานัตสำหรับทหารในคืนหน้าต่อไปซึ่งที่นี่ท่านราชทูตก็คิดคำอานัตให้ว่า Fidel la song chua ซึ่งแปลว่าสมพระทัย ทั้งนี้เพื่อหมายความว่าการที่พระเจ้าแผ่นดินทรงเลือกตั้งท่านเดอมงบรงเป็นเจ้าเมืองกังบราอันเป็นเมืองหน้าศึกหรือเมืองหน้าด่านอย่างสำคัญนั้นเป็นการเหมาะสมพระทัยทุกอย่างเพราะว่าท่านกงเดอมงบรงปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชประสงค์ด้วยความเคร่งครัดสัตย์ซื่อซึ่งเป็นการน่าสรรเสริญอย่างยิ่งเพราะว่าท่านกงเดอมงบรงถึงแม้ว่าจะยังอายุไม่มากนักถ้าตามปกติข้าราชการผู้ใหญ่จะต้องมีอายุมากกว่านี้จึงจะรับหน้าที่สำคัญเช่นนี้ได้แต่ว่ากรณีของท่านกงเดอมงบรงนั้นคือยังอายุไม่เยอะมากแต่สามารถที่จะปฏิบัติหน้าที่นี้ได้อย่างดีจากนั้นรุ่งขึ้นเวลาเช้าเจ้าเมืองกังแบรก็ให้รถมารับราชทูตไปเที่ยวดูเมืองพาไปเที่ยวชมเมืองกันพอราชทูตขึ้นรถเดินทางไปถึงกำแพงเมืองก็ได้เห็นเจ้าเมืองจัดม้าเอาไว้คอยท่าอยู่แล้วราชทูตก็ลงจากรถแล้วก็ขึ้นขี่ม้าไปดูค่ายประตูหอรบครบทุกค่ายไปถึงค่ายใดผู้บังคับการค่ายนั้นก็คลี่แผนที่ให้ท่านราชทูตดูเมื่อโกษาปานเห็นคูลึกและป้อมกำแพงก็สูงชันมากก็ถึงกับออกปากว่าโอ้ป้อมอย่างนี้ถ้าหากฉันได้มาอยู่รวมกับทหารฝรั่งเศสแล้วอย่าว่าแต่ไม่กลัวใครเท่านั้นเลยเข้าใจว่าคงไม่มีศัตรูใดกล้าจะเข้ามาต่อกรเสียด้วยซ้ำเหตุไฉนน้อพระเจ้าหลุยที่ 14ยังทรงตีได้เล่าขณะเมื่อราชทูตกำลังชมดูป้อมอยู่นั้นฝ่ายนักเรียนทหารก็มาแสดงกีฬายุทธให้ดูซึ่งราชทูตโกษาปานก็พออกพอใจมากถึงกับออกอุทานชมพระบารมีของพระเจ้าหลุยส์ที่ 14อีกเป็นหลายประการเป็นต้นว่าตั้งแต่เด็กจนแก่เฒ่าขึ้นชื่อว่าทหารแล้วพระองค์ทรงชุบเลี้ยงเหมือนกับบิดาเลี้ยงบุตรโดยที่บุตรไม่ต้องเป็นกังวลการหากินทุกเช้าค่ำตลอดชีวิตและไม่ว่าที่ไหนทั่วแผ่นดินล้วนแต่พบปะบุตรเลี้ยงที่รักของพระองค์เสมอทำไมพระองค์จะไม่ทรงชนะราชศัตรูเราว่าเท่านี้แล้วท่านก็แสดงความประสงค์ที่จะลาไปโดยบอกว่าการดูทหารดังนี้ใช่ว่าจะไม่อยากดูอีกต่อไปเมื่อไหร่แต่ต้องขออำลาท่านก่อนเพราะเย็นวันนี้เราตั้งใจจะไปเยี่ยมท่านมหาสังฆราชเดอเฟเนลงเพราะว่าท่านสังฆราชองค์นี้เป็นบุรุษอันประกอบด้วยคุณานุคุณอันล้ำเลิศนานๆถึงจะได้มีโอกาสพบเห็นสักครั้งแต่ทหารกับป้อมนี้เคยเห็นมามากต่อมากแล้วทั้งเข้าใจว่าคงมีโอกาสเห็นข้างหน้าต่อไปอีกเป็นแน่กล่าวเพียงเท่านี้โกษาปานก็อำลาเจ้าเมืองเพื่อเดินทางไปหาท่านมหาสังฆราชองค์นั้นซึ่งพอเดินทางไปถึงย่างก้าวเข้าไปในโบสถ์ท่านสังฆราชเดอเฟเนลงก็ได้มาคอยต้อนรับท่านราชทูตพร้อมด้วยบัตรหลวงที่เป็นบัตรหลวงผู้ใหญ่ในเมืองนั้นมีการคำนับรับรองด้วยกันทั้งสองฝ่ายตามธรรมเนียมท่านเดอเฟเนลงเชิญโกษาปานแล้วก็คณะเดินไปข้างหน้าเพื่อเข้าไปชมในโบสถ์แต่ท่านราชทูตโกษาปานไม่ยอมไปข้างหน้าเกี่ยงว่าท่านสังฆราชเป็นผู้อยู่ในศีลธรรม ประกอบด้วยจิตศรัทธาและญาณความรู้อันพิเศษมิบังควรเลยที่จะเดินหลังเชิญพระคุณเจ้าได้โปรดเดินไปก่อนพวกผมยินดีจะเดินตามรอยอันน่าเคารพของพระคุณเจ้าจากนั้นสังฆราชเฟเนลงก็เดินนำหน้าแล้วก็พาไปดูอะไรต่อมิอะไรอันควรในโบสถ์ของท่านเช่นพาไปชมแล้วก็ฟังหีบเพลงออร์แกนขนาดใหญ่ซึ่งมีอยู่ในวัดนั้นเป็นต้นเย็นวันนั้นเมื่อราชทูตโกษาปานและคณะกลับมายังที่พักแล้วท่านเจ้าเมืองก็ไปขออานัตตามเคยซึ่งโกษาปานได้มอบอานัตสำหรับวันนั้นเอาไว้ว่าอิลาเชวาราซอนูวาราชซึ่งหมายความว่ากิจการต่างๆสำหรับป้องกันบ้านเมืองกังบรามีให้ตกไปอยู่ในเงื้อมือของศัตรูกล่าวคือค่ายคูประตูหอรบที่ท่านเดิมมงบรงกำลังคิดสร้างอยู่นั้นคงสำเร็จคำนี้เป็นที่ชมเชยของท่านเจ้าเมืองเท่าไหร่มองเซียเดอวีเซซึ่งเป็นผู้บันทึกบอกว่าคงไม่จำเป็นจะต้องอธิบายในที่นี้เพราะย่อมแจ้งอยู่ในตัวเสร็จแล้วเราก็จบการท่องเที่ยวแล้วก็การเยือนนะคะเมืองกังแบรแต่เพียงแค่นี้ค่ะก็จบครบตอนพอดิบพอดีเลยใช้เวลาพอสมควรทีเดียวหลังจากนี้ค่ะโกษาปานและคณะจะเดินทางต่อไปที่เมืองเปรอนนะคะซึ่งที่เมืองเปรอนนี้ก็เป็นอีกเมืองหนึ่งซึ่งดูท่าทางว่าก็ใช้เวลาอยู่ที่เมืองนี้ไม่น้อยไปกว่าเมืองกังแบรเลยทีเดียวค่ะก็น่าจะเป็นอีกตอนหนึ่งที่น่าสนใจนะคะแล้วก็ในช่วงเวลานี้ก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังนะคะติดตามใช้บริการของห้องสมุดหลังใหม่ให้คุ้มค่านะคะว่านอกเหนือจากเรื่องจดหมายเหตุโกษาปานไปฝรั่งเศสที่กำลังเล่าให้คุณได้ฟังอยู่ในตอนนี้จากการเรียบเรียงนะคะแล้วก็บันทึกของมองเซียเดอวีเซซึ่งร่วมยุคร่วมสมัยกับทางโกษาปานแล้วเจษฎาจารย์ฟอร์ฮิลาเป็นผู้แปลสำนักพิมพ์ศรีปัญญาเป็นผู้จัดพิมพ์เรายังมีเรื่องอื่นๆนะคะที่นำเสนอให้คุณได้ฟังอีกหลายแนวค่ะครับผมก็สำหรับรายการห้องสมุดหลังไมค์นะครับยังมีเรื่องอื่นให้ฟังอีกมากมายเลยวันนี้ผมอยากจะมาแนะนำเป็นไหนๆเราอยู่ฝรั่งเศสแล้วเนาะพี่ขอเป็นคนค่อมแห่งนอตเทอร์ดามแล้วกันนะครับวันนี้ค่ะเรื่องนี้นี่เราหยิบมาเล่าหลังจากเหตุการณ์ไฟไหม้ที่มหาวิหารนอตเทอร์ดามในช่วงนั้นนะคะครับผมค่ะก็ขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะแล้วเดี๋ยวตอนต่อไปเราไปเที่ยวเมืองเปรอนกันต่อค่ะครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ